วิธีสร้างบาร์โค้ด39ในโปรแกรม Zebra Designer จาก Prospect นะครับก็เข้าไปที่โปรแกรม Zebra Designer นะครับสร้างฉลากใหม่ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่เมนูด้านซ้ายตรงนี้นะครับจะมีบาร์โค้ดอยู่นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วจากนั้นมาคลิกที่พื้นที่ว่างของเรานะครับในสติกเกอร์นะครับตรงนี้คลิกไป1ครั้งนะครับก็จะมีบาร์โค้ดขึ้นมานะครับจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหรือคลิกขวาคุณสมบัติก็ได้นะครับไปที่แถบบาร์โค้ดด้านบนตรงนี้นะครับชนิดบาร์โค้ดนะครับเปลี่ยนจากโค้ด128เป็นโค้ด39นะครับเรียบร้อยครับง่ายๆแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับตัวโค้ด39นะครับก็จะมีเครื่องหมายดอกจันข้างหน้าและข้างหลังนะครับแปลว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของตัวบาร์โค้ดนะครับจะมีเครื่องหมายบอกแบบนี้นะครับสำหรับโค้ด39นะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการสร้างบาร์โค้ด39นะครับในโปรแกรม Zebra Designer